ตอนนั้นค่อนข้างจะเขาเรียกว่าตัดฉับเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากทำหักดิบนี่คำตั้งนานหักดิบเหมือนกันครับผมก็ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเลิกเล่นเลยลบแอปทิ้งอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเห็นหลายครั้งบางทีเราคิดว่าไม่เป็นแต่พอเรามาตกตะกอนจริงๆมันเป็นอยู่มันมีความที่แบบเอาเรื่องบางอย่างจากในที่การแสดงมาด้วยเอาเรื่องบางอย่างจากโซเชียลต่างๆมาปนไปปนมาปุ๊บตัดไม่ออกปุ๊บเอาพังหมดเลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องตัดให้ได้อะโปรไฟล์จอดำแหละครับช่วงน่าจะเดือนที่แล้วใช่ไหมครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเราอ่ะค่อนข้างจะเอาใจไปอยู่กับโซเชียลมากเกินไปแล้วก็ช่วงนั้นเสพโซเชียลเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าลองมาโซเชียลดีท็อกซ์ดูอ๋อคือเบรกใช่คือเบรกการเล่นโซเชียลซึ่งดีมากๆเลยนะมันทำให้เหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนจิตใจเราอ่ะโฟกัสกับหลายๆอย่างเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็หลุดจากตัวโซเชียลได้ครับแล้วต่อไปอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเราต้องดีของแล้วตอนนั้นก็เอาจริงๆก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้านะมันจะทำให้มีคอมเมนต์หลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆแล้วบางอย่างก็จะแบบเอาออกจากใจไม่ได้อะเพราะว่าพอเราเป็นนักแสดงด้วยเป็นศิลปินด้วยเหมือนเวลาที่เราต้องไปทำการแสดงครับผมบางทีเวลามันมีอะไรที่มันอยู่ในใจอ่ะจะเป็นต้องเคลียร์ออกหรือว่าพอเคลียร์ไม่ได้ก็รู้สึกว่ากระทบกับงานเหมือนกันมันก็เลยรู้สึกว่าลองดีท็อกซ์นักแสดงตลอดเวลาเราเก็บความรู้สึกไว้เยอะๆเลยเหรอพี่ใช่ครับก็อาจจะด้วยเรื่องบทบาทในการแสดงด้วยบางทีเวลาคัดก็คัดไม่หมดนะแล้วหลายๆอย่างที่กระทบกับใจเราไม่งั้นพี่ถามแล้วคอมเมนต์ด้านลบมันมีผลมากแค่ไหนสำหรับพี่ก็ถ้าเราจิตใจช่วงไหนแข็งแรงนะก็จะไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าถ้าช่วงไหนจิตใจแบบก็บอบบางอ่ะก็จะโดนอะไรพวกเนี้ยก็เข้ามาแบบทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเยอะเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาพี่มิวก็เชื่อว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันมากพอใช่ใช่ครับแต่พอนั้นอันนึงมาโดนมันก็รู้สึกว่าใช่แต่มันก็จะมีช่วงที่รู้สึกว่าใจเราไม่แข็งแรงเหมือนกันนะบางทีมันต้องบอกว่าหลายๆคนที่รู้สึกว่าดูคนเนี้ยดูเข้มแข็งจังเลยบางทีก็อาจจะต้องการแบบคนที่รับฟังเขาบ้างเหมือนกันแล้วพอดีตอบมาเป็นยังไงบ้างใช้วิธียังไงบ้างก็ตอนนั้นค่อนข้างจะเขาเรียกว่าตัดฉับเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากทำหักดิบนี่คำตั้งนานหักดิบเหมือนกันครับผมก็ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเลิกเล่นเลยลบแอปทิ้งอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเห็นลบทิ้งเลยแพลตฟอร์มมันไหนสีฟ้าก็สีฟ้าแล้วกันเพราะว่าบางทีแบบเผลอๆเล่นมือถือก็กดปุ๊บเอาเข้าไปดูแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันก็เลยตัดสินใจลบเลยแต่ถ้าแนะนำก็อาจจะแบบใช้การแบบค่อยๆเลิกดีกว่าตัดฉับอาจจะแบบหลายใจใช่เพราะณวันนี้มันดีขึ้นใจขึ้นมามั้ยดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับตอนนี้แล้วอย่างนี้จะตั้งรับยังไงในเมื่อปีหน้าบทบาทการเป็นนักแสดงมันจะเข้มข้นกว่าการเป็นศิลปินแล้วนะใช่อันเนี้ยคิดว่าอาจจะต้องปรึกษา acting coach หลายๆคนเพิ่มด้วยครับผมเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาออกแล้วอ่ะแต่ถึงเวลาจริงเอาไม่ออกถ้าอย่างพี่ถามเลยแสดงว่าทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องการแสดงมันรวมผสมกันไปโดยที่ไม่รู้จะจัดสรรอะไรก่อนใช่มั้ยใช่หลายครั้งบางทีเราคิดว่าไม่เป็นแต่พอเรามาตกตะกอนจริงๆมันเป็นอยู่มันมีความที่แบบเอาเรื่องบางอย่างจากในที่การแสดงมาด้วยเอาเรื่องบางอย่างจากโซเชียลต่างๆมาปนไปปนมาปุ๊บตัดไม่ออกปุ๊บเอาพังหมดเลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องตัดให้ได้อะมันดิ่งถึงขั้นไหนหรอครับก็มีแบบก็ช่วงก่อนนั้นนะคือด้วยความที่เราเป็นเบิร์นเอาท์อยู่ด้วยไงมันทำให้หลายๆอย่างมันเป็นโดมิโนพอเหมือนแบบเราจิตใจเราอ่อนแอจากเบิร์นเอาท์อยู่แล้วแล้วพอเจอแบดคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เอาไม่ออกกูแบบมันก็เลยแบบพังเป็นโดมิโนเลยครั้งที่ไปคุยกับหมอเนี่ยมันทำให้เราดีขึ้นดีขึ้นครับเพราะว่าทางคุณหมอเนี่ยเขาก็จะรับฟังเราโดยที่เขาไม่ได้ตัดสินอะไรเพราะบางทีเอาพูดตรงๆนะบางทีเราไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ปุ๊บเขาจะมีแบบมีไบแอสของเขาว่ามีปักธงของเขาว่าแบบเขารู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นเขาจะเป็นยังไงถ้าเรื่องนี้เขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคุณหมอเขาจะเป็นกลางมากๆเลยก็เหมือนรับฟังเราเรื่อยๆอย่างเคสของพี่มีต้องใช้ยาช่วยไหมหรือว่าแค่ได้ระบายได้คุยกับหมอได้อยู่ใจแล้วของผมยังอยู่ในเฟสที่ยังพูดคุยกันอยู่ก็คือเข้าไปเคลียร์ใช่ยังไม่ได้แบบถึงขั้นใช้เคมีใช้ยาอะไรแล้ววันนี้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วกลับมาหรอ
ตอนนั้นถ้าหมดถ้าหายไปสัก70-80ตอนนี้ก็อาจจะกลับมาประมาณสัก50แล้วเหลืออีกนิดนึงแล้วมันนี้กลับมามันมีเป้าหมายมาตั้งยังไงให้มองยังไงรู้สึกว่าไม่ให้มันเป็นแบดก็ตอนนี้ก็มาใส่ใจเรื่องงานเพิ่มมากขึ้นครับเราอ่ะโชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในกองที่น่ารักมากๆทั้งตอนนี้ทั้งช่อง7ทั้งช่องวันเลยทั้ง2ใหม่เต็มทั้ง2กองคือน่ารักมากๆครับแล้วแบบอย่างช่องวันเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มคนที่เขามีความสามารถมากๆแล้วเขาตั้งใจในการทำงานมากๆแล้วเหมือนเราได้รับสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในตัวเราด้วยแล้วก็ยิ่งมีไฟในการแสดงพอเราโฟกัสเรื่องการแสดงอย่างเดียวปุ๊บมันก็เลยแบบตัดหลายๆอย่างได้มีแต่แน่นอนการเป็นนักแสดงอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีคอมเมนต์ไม่ดีเข้ามาอีกใช่ใช่แล้วเราเตรียมตัวตั้งรับกับมันยังไงก็ด้วยความที่เราก็มีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีแล้วนะครับผมก็เริ่มรู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างตอนนี้ครับก็เอาพูดตรงๆนะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ต้องไปใส่ใจอ่ะมันช่วยแต่ถึงเวลาทําได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าผมก็เป็นคนนึงที่รู้ว่าต้องทํายังไงแต่บางทีมันก็ทําไม่ได้บางทีเผลอก็รู้สึกว่าต้องหักห้ามใจมากขึ้นแล้วก็มีสติเพิ่มมากขึ้นยังไงพี่ถามมิวมองบวกว่ามองความเป็นจริงปัจจุบันน่ะมองความเป็นเอาจริงสักทีตลอดมันก็มองความเป็นจริงแหละแต่ว่าบางทีก็อาจจะเผลอไปในเนกาทีฟเยอะหน่อยความจริงทําร้ายเราทําจริงมันช่างโหดร้ายขนาดนี้แต่ยังไงเราก็อิกนอร์มันไม่ได้หรอมิวใช่ทั้งอิกนอร์บางทีมันแบบเราต้อง move on ก่อนมันอาจจะไปถึงเฟสนั้นได้ครับผมอาจจะต้องเชิญเรื่องบางอย่างก่อนแล้วถึงจะไปอิกนอร์ได้เพราะเราผ่านความรู้สึกนั้นมาแล้ว